วุ้นมะพร้าวน้ำแดงของหวานที่โรคไตทานได้วัตถุดิบมีวุ้นผง1ช้อนโต๊ะผลไม้ตามใจชอบย่าหวาน1ช้อนชาน้ำแดง1ช้อนชาค่ะและที่สำคัญคือภาชนะใส่วุ้นค่ะใช้น้ำเปล่า600มิลลิลิตรเทผงวุ้นลงไปแช่ประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนั้นตั้งไฟอ่อนพอน้ำเริ่มร้อนใส่ย่าหวานลงไปคนจนกว่าผงวุ้นจะละลายวิธีการเช็คคือยกทัพพีขึ้นมาแล้วดูว่ามีผงวุ้นติดทัพพีมาหรือไม่ถ้าไม่มีแสดงว่าผงวุ้นละลายเรียบร้อยแล้วค่ะพักวุ้นที่ต้มไว้ให้เย็นระหว่างรอให้วุ้นเย็นเรามาเตรียมผลไม้กันค่ะเลือกผลไม้ที่เราชอบแต่ต้องเป็นผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตทานได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือหั่นให้พอดีภาชนะที่เราจะใส่ค่ะปริมาณผลไม้ที่ใช้ไม่ควรเกิน 4-6 ชิ้นคำนะคะในคลิปที่ดูเยอะเพราะว่าเอามาซอยย่อยๆเพื่อให้ใส่ภาชนะที่จะใส่วุ้นได้ค่ะเมื่อน้ำวุ้นเริ่มเย็นแล้วเราก็มาใส่ในภาชนะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผลไม้แล้วก็เทน้ำวุ้นให้เต็มภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งให้เขาเซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าอยากได้เร็วเราก็แช่ตู้เย็นได้เลยค่ะเมื่อวุ้นเซตตัวได้ที่แล้วเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะใส่น้ำแข็งใส่วุ้นราดด้วยน้ำแดงไม่เกิน1ช้อนชานะคะหรือใครชอบเป็นการดื่มเราก็เพิ่มน้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้เย็นเราก็จะดื่มได้เคี้ยวได้เป็นเมนูของหวานที่ชื่นใจอีกเมนูนึงได้เลยค่ะหากวุ้นเหลือเราสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินมื้อถัดไปได้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแอดไลน์มาคุยกันค่ะ